็อกมากี้เป็นถึงทายาทเซนทันแต่ยังมาขายเสื้อผ้าในตลาดนัดมากี้ราศีควงสามีป๊อกพัสกรตั้งร้านขายเสื้อผ้าที่ตลาดนัดอย่างขยันขันแข็งแม้เป็นทายาทเครือเซนทันแต่ไม่ของอมืองอเท้าด้านแฟนคลับชื่นชมเป็นคู่สามีภรรยาตัวอย่างเปลี่ยนสถานะเป็นสามีภรรยากันมาได้เกือบ3เดือนแล้วสำหรับคู่เลิฟนางเอกสาวมากี้ราศีและหนุ่มป๊อกพัสกรซึ่งนอกจากความหวานที่เพิ่มดีกรีขึ้นทุกๆวันก็ได้เห็นสาวมากี้เริ่มทำหน้าที่เป็นสีภรรยาที่ดีเป็นแม่สีเรือนหัดทำงานบ้านและทำอาหารให้คุณสามีแล้วสิ่งที่เจ้าตัวยังขยันทำก็คือยังรับงานไม่หยุดไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์หรืองานละครหรือออกมาขายของแม้จะเป็นถึงสะพ้ายหมื่นล้านแล้วก็ตามล่าสุดวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2561สาวมากี้ก็เพิ่งควงหนุ่มป๊อกไปออกบูธขายเสื้อผ้ามือสองกันที่ตลาดนัดลานหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์พร้อมช่วยกันจัดของที่นำมาขายและขายกับลูกค้าอย่างขยันขันแข็งยิ้มตอบลูกค้าอย่างเป็นกันเองไม่ใช่เพียงมาตั้งร้านแล้วให้คนอื่นช่วยขายให้งานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาชื่นชมกันเพียบโดยบอกว่าถึงแม้ทั้งคู่จะเป็นดาราดังแถมฝ่ายชายเป็นถึงทายาทในเครือเซนทันแต่ก็ยังช่วยกันขยันทำงานหาเงินพร้อมบอกว่าสามีภรรยาคู่นี้เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องไม่เกี่ยงที่จะทำงานแม้ว่าจะเป็นงานที่ได้เงินไม่มากมายก็ตามแบบนี้ใช่ไหมคะที่เขาเรียกว่าคนขยันไม่มีวันจนยังไงก็ขอเอาใจช่วยให้สาวมากี้และหนุ่มป๊อกขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะจ๊ะสวัสดีจ้า